ดโผล่ไม่สนิทความประทับใจแรกที่ฟาโรมีต่อเฟิร์นเป็นศูนย์เลยตอนนี้ก็ยังศูนย์ตอนนี้ยังศูนย์อยู่คือเลยจับคู่ให้มั้งไหมไม่ใช่จับคู่หรอกค่ะก็เป็นฟีลเหมือนกับว่าพอเหมือนมันเป็นเหมือนฟีลประมาณว่าฟาพุทเจอผู้ชายคนนี้มาเราก็คืออยากได้เราอยากได้เองนี่แหละแต่พอเขาไม่เอาเราก็จะแบบว่าเอ้ยมีคนนี้คนนึงไอ้เพิร์นคนนี้อย่างนี้สนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบางคนที่หลุดๆล่อๆเข้ามานี่รู้จริงหลุดๆล่อๆเข้ามาแล้วก็แล้วตอนนี้มีคนถูกใจยังเฟิร์นอุตรดิตถ์ไม่ถูกใจอุตรดิตถ์เลยเหรออ่ะอุตรดิตถ์มันมีเกาหลีด้วยวะไม่ใช่เราก็ยังติดอยู่ที่อุตรดิตถ์อยู่เลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่เขาเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์สไตล์ที่เฟิร์นคือชอบแนวขาวตีสะอาดแต่เป็นฟิลอาบน้ำมาอย่างเงี้ยค่ะใช่ฟิลแบบโตเป็นครอบครัวดีๆค่ะอะไรนะโตเป็นครอบครัวดีๆโตเป็นครอบครัวดีๆครอบครัวดีๆฟิลแบบว่าแบบเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะยูนิคอร์นหน่อยจริงแล้วเป็นหมาอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเกิดไปเมื่อกี้มะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยพี่เฟิร์นเขาชอบแนวนั้นใช่แต่หนูก็ยังโสดอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าลงหลักปักฐานเป็นแฟนกับใครโอ้ยังโสดไม่ได้แล้วลี่ถ้าโสดแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่คือโอกาสที่คุณจะฉกฉวยเอาคนดีคนนี้เข้าไปในครอบครัวพาเข้าไปเมื่อไหร่นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณยกนิ้วให้บอกว่าเยี่ยมลูกไม่ผิดหวังที่เลี้ยงมาคนดีแบบนี้ผมร่วมงานมาเยอะผมบอกเลยครับว่าหาไม่ได้อีกแล้วยาวมากเพราะว่าคุณก็ตัดสั้นๆว่าคุณเฟิร์นนี่เห็นเป็นอย่างนี้แต่เขาเป็นเขาเรียกมีเสน่ห์ปลายจวักเขาเป็นคนที่ทำอาหารได้อร่อยมากรับประกันได้ว่าถูกใจคุณอย่างแน่นอนโอเคพี่บ้างนี่ไงก็บอกแล้วไงเสน่ห์ปลายจวักอย่างเงี้ยอ่ะหนูเป็นคนชอบทำกับข้าวใช่แล้วหนูก็เป็นคนที่ถ้าหนูอินเลิฟอ่ะหรือว่าหนูชอบผู้ชายคนไหนเงี้ยหนูก็จะไปสืบว่าเขาชอบกินอะไรของหวานเราก็จะถนัดเลยเพราะเราชอบทำของหวานอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของคาวอาหารไทยเราก็จะไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นแบบเขาชอบกินช่วงนี้เขาออกกำลังกายไหมถ้าเขาดูแลหุ่นเราก็จะแบบคลีนหน่อยเออเชฟเอียนเชฟเอียนมีสูตรน้ำสลัดอะไรที่มันแบบว่าไม่ต้องอะไรคือหนูก็จะไปแบบไปหาเลยแล้วเพื่อที่จะทำให้เขาแบบสเต็กปลาซูวีให้มันมีกลิ่นคือหนูก็จะทำแบบดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบมีเครื่องไม้เครื่องมือครบมีที่คอนโดก็คือทำอาหารในคอนโดแต่ว่าก็ทำทุกอย่างได้หมดคือระดับครัวในคอนโดแล้วมีซูวีเนี่ยไม่ธรรมดาคือผู้ชายสามารถเดินเข้ามาในห้องแล้วเฟิร์นทำเชฟเทเบิลเสิร์ฟเขาได้4คอร์สอ่ะเห็นไหมยอดฝีมือขนาดนั้นเลยฝีมือยอดยอดฝีมือขนาดนั้นพลาดไม่ได้แล้วครับบุ๊กกิ้งเดี๋ยวนี้เลยฮะครับผมเออเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านหลังหนึ่งครัวเนี่ยเป็นจุดสำคัญสำคัญที่สุดถ้าทำบ้านหลังนึงคือจริงๆอ่ะมีบ้านอยู่แล้วแหละที่แม่อยู่ไอ้บ้านหลังที่ทำมาที่อยู่สายสามอ่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปอยู่เราก็เลยตอนที่เราทำตอนแรกเราก็ไปถี่พิถันเรื่องครัวในประมาณนึงแต่ว่าพอเราไม่ค่อยได้ไปอยู่มันก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรครบถ้วนแต่คอนโดเนี่ยคือหมดหม้อแรงดันเครื่องซูวีมีซูวีด้วยเหรอมีซูวีด้วยก็บอกแล้วไงบอกครัวในคอนโดมันมีซูวีอ่ะสุดเลยอ่ะคือใครที่หลงเข้าไปในห้องของคุณใช่ผู้ชายคนนั้นจะหลุดรอดออกมายากมากนอกจากว่าเธอจะกัดโซ่ตรวนแล้วเดินออกมาเองชินยาเนาะแล้วจุดเริ่มต้นของการเที่ยวบาร์โฮสมาทไทยจริงๆอ่ะที่แรกที่หนูไปอ่ะไม่ใช่เมืองไทยคือเกาหลีคือหนูว่าไปมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เกาหลีก่อนแต่ที่เกาหลีมันจะเป็นห้องคาราโอเกะเขาเรียกว่าโนเรบังแล้วก็คือในห้องคาราโอเกะนั้นเนี่ยก็จะมีโฮสที่เอามาเป็นช้อยส์ให้เราเลือกว่าอะไรยังไงแล้วในการดูแลของเขามันคือดื่มแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมซึ่งมันสนุกมากที่เกาหลีมันสนุกมากแล้วหล่อด้วยแล้วคือทางเต๋ออ่ะคือกิมจิชอบกินกิมจิอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ฝึกภาษาด้วยมันเลยเป็นนอกจาก JB ก็7แล้วก็คือบาร์โฮสนี่แหละที่ทำให้หนูอ่ะอยากเรียนภาษาเกาหลีอย่างจริงจังแล้วหนูก็เรียนภาษาเกาหลีอย่างจริงจังอะไรเงี้ยคือเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนต่างคนต่างก็ทำงานก็ห่างกันไปใช่ไหมคะพี่เฟิร์นเขาก็ไปโฮสฝั่งเขาหนูก็ไปโฮสฝั่งหนูแล้วโฮสฝั่งหนูเป็นยังไงบากบเล้าหมามันมีหลายแบบมันมีหลายแบบมันมีอุ๊ยให้เล่าเลยมั้ยล่ะเล่าเรื่องบาให้เล่าเลยมันเป็นแบบไหนบ้างเพราะว่าจริงๆพาเขาไปเที่ยวใช่มั้ยเราชอบจูงเฟิร์นไปนี่มั้ยชอบอย่างงี้มั้ยแล้วไปอย่างงี้มั้ยแปลว่ามันจะมีหลายมันมีไปอ่ะหนูก็ไม่สามารถที่ย่างเท้าเขาได้จริงๆแล้วหนูจะไม่พาเขาไปคือบางที่มันก็โหดแบบเพราะมันโหดแบบชีวิตหนูนะคือทุกครั้งที่หนูเที่ยวโคตรเยอะมากจุดเริ่มต้นหนูคือมะตูมครับมะตูมมาเอาหนูไปโฮสต์ครั้งแรกเราไปกัน4คนแล้วมันบอกหนูว่าวันนี้มันจะเลี้ยงแต่ว่าขออย่างนึงจะเป็นคนเรียกเด็กให้เป็นคนเลือกให้สักแป๊บนึงก็มีเด็กเดินมาอุ๊ยมะตูมรู้ใจอ่ะทรงแบบไม่เดินถือกระเป๋ามาเดินแบกกระสอบปูนมาเลยอ่ะโอ้ปังสัน
พอมานั่งปุ๊บหนูก็เอะใจว่าทำไมมันดูต้องมีนอกมันต้องมีอะไรสักอย่างอะทำไมมันถึงเลือกคนนี้มาให้เราอะไรอย่างเงี้ยพอมานั่งปุ๊บก็เลยนั่งคุยกันฟ้าก็ถามเขาว่าพี่ชื่ออะไรเขาก็บอกว่าฟาโลไม่ใช่หนูตอบนะคะเด็กโคตรตอบมันเรียกคนที่ชื่อฟาโลมาให้หนูแล้วหนูก็นั่งคุยกันฟาโลเป็นไงบ้างฟาโลเป็นยังไงฟาโลเหนื่อยหรือเปล่าฟาโลเหมือนเรียกอะไรคุยกันนะคะสองคนทั้งคืนมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกเป็นประสบการณ์การเที่ยวครั้งแรกที่โดนเพื่อนแกล้งไว้แบบแสบสุดๆเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าบอกเลยว่าคุณผู้ชมจะได้เปิดประสบการณ์แบบสุดๆห้ามพลาดค่ะโต๊ะแชร์มหาชนพลไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนพลไม่สนิทต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในวงการแก้ครับเขามักจะเอาสัตว์เนี่ยมาเรียกแต่ละอย่างเช่นปูก็คือเก่งลำๆกางปูชนีผู้หญิงมันไม่ใช่คำด่าอย่างเช่นแบบคำว่าหมาค่ะหมาเนี่ยเขาหมายถึงผู้ชายแนวไทยบ้านเป็นตีผู้ชายแนวไทยบ้านแต่ทีเนี้ยมันก็จะไปหลากหลายรูปแบบมันก็จะมีแบบแบบแต่ละที่แตกต่างออกไปมันมีอยู่ที่นึงที่แปลกๆฟ้าเรียกว่าบากบบากบบากบเอาละอย่างรู้นะครับเพราะว่าคำจำกัดความนี่เลยคือหนูไปกับเน็ตไอดอลคนหนึ่งมีหนูมีเต็มหนังหน้าโลกเป็นยูทูบเบอร์คนตามไปล้านเลยแล้วก็มีสไปร์บาร์บี้สไปร์บาร์บี้เนี่ยบ้า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 ไอ้บาร์บี้ไปกันสามคนอย่างเงี้ยสามคนไปกันเสร็จปุ๊บวันนั้นเนี่ยเจมขับรถชนเขาก็คุยกับประกันอยู่ข้างหน้าร้านอะไรเงี้ยก็มีลุงแปะไปแปะคนนึงนั่งอยู่หน้าร้านแล้วก็บอกว่าหนูมาร้านนี้เหรอลูกเออมาเนี่ยเดินเข้ามาก่อนเดินเข้ามาดูก่อนมาดูก่อนเลยมาหนูก็หันไปมองมันก็ยืนคุยหนูก็อันเข้าไปก่อนพอลองดูภาพนะหนูเปิดไปปุ๊บมันเป็นเหมือนทาวน์โฮมใช่ไหมคะแล้วเป็นห้องแบบยาวๆเข้าไปซ้ายมือเนี่ยเป็นเวทีเล็กๆแล้วมีเก้าอี้น้ำเงินน่ะเก้าอี้เหมือนคนที่นั่งอยู่เหมือนเก้าอี้ฟิลเตอร์แต่มีพนักเพลงเหมือนมันนั่งประมูลทะเบียนรถอะอย่างเงี้ยแล้วข้างๆอะเป็นแบบเหมือนเป็นปูนยาวๆเป็นที่นั่งยาวๆอย่างเงี้ยเชื่อมกันหมดเลยค่ะแล้วแค่เอาโต๊ะมาวางข้างหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนนั่งไหลติดกันหมดเลยภาพที่หนูเห็นคือมีผู้ชายประมาณเกือบ20คนแล้วทุกคนนะคะเป็นนักเพาะกายพ่อเคยเห็นในนี้ไหมคะกบที่มันถูกลอกหนังในร้านข้าวต้มอ่ะที่รอทอดอ่ะหนูเปิดเข้าไปหนูคิดว่านี่คือรังนี่ใช่หนูพยายามคิดว่านี่คือรังของนินจาเต่าแล้วเขาเทฮอร์โมนเยอะผมเขาจะล่วงอ่ะแล้วเขาก็โดนกันอย่างเงี้ยโดนไม่คือไม่มีบอกถ้าให้ทำแถวโต๊ะไม่ได้ติดกล้ามติดกล้ามติดปีกคนผ้าอนามัยปีกใหญ่มากโดนปั๊กไปหนูก็แบบพลังไม่ได้จอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วอันนี้เรื่องที่โดนบาโกบบาโกบไวรัลแหละบาโกบไวรัลเลยสักแป๊บนึงทีนี้กลายเป็นว่าฝั่งไอ้พวกที่เดินข้างล่างเนี่ยจะไม่ใส่ไอ้โม่งแต่ข้างบนใส่ไอ้โม่งแล้วใส่กางเกงในหนังแล้วหนูก็แล้วเขาลุกรูดซิปแล้วเขาก็เอาหางกบเอาหางกบหางออกมา4-5 อันหนูก็เปิดประตูเบรกแล้วหนูก็โอ้แล้วก็ปิดแล้วเดินออกมารอเพื่อนค่ะก็รอเพื่อนปุ๊บไปถึงปุ๊บไอ้โต๊ะตรงเนี้ยเต็มหมดเลยเหลือแค่เก้าอี้ประมูลทะเบียนรถยนต์ก็ไปนั่งพ่อเกิดมาชีวิตไม่เคยมีผู้ชายชมหนูแบบนี้ผู้ชายก็ชมเขามานั่งแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเมาอะแล้วมานั่งค่ะปุ๊บพอมานั่งปุ๊บกลายเป็นว่าคนเด็กโค้ชทั้งร้านน่ะมองหนูแล้วยิ้มแล้วกุ้มกิ่นหนูก็ถามว่าอะไรจนหนูเดินไปเข้าหน้าหนูถามว่าพี่อยู่ถามจริงเหรอไม่พี่มองมาที่หนูแล้วหัวเราะเขาบอกว่าเลือกถูกคนซะด้วยคนเนี้ยเป็นตัวแรงสุดของร้านแล้วสเปคเขาคือตุ๊ดเด็กแล้ววันนั้นน่ะหนูใส่เสื้อครอปขึ้นไปแบบนี้โชว์ไปหมดเลยมาละ Y2K ผู้ชายอ่ะพ่อเล่นกล้ามสิ่งที่เขาชอบที่สุดในชีวิตคืออะไรคืออะไรโปรตีนโปรตีนเขาเลยชื่นชมหนูว่าหนูเป็นสิ่งที่มีค่าเขาก็เลยไซส์คอหนูแล้วก็พูดข้างหูหนูว่าที่รักรู้ไหมว่าที่รักสวยเหมือนอะไรเหมือนอะไรที่รักสวยเหมือนไก่ย่างเอ๊ะไม่ค่อยแน่ใจเลยค่ะวันนี้เป็นคำชมจริงๆใช่ไหมนะทำเอาคนดูอึ้งกรรมการอึ้งไปเป็นแทบๆเดี๋ยวเราพักความหากันสักครู่แล้วไปพบกับเคล็ดลับดีๆที่โต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทนำมาฝากกันดีกว่าค่ะแขกเชิญของเรานะครับไม่ได้เจอนานนะครับขอต้อนรับคุณกิ๊กมายุรินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กาสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างปีนี้จะ48แล้วนะเร็วมากเลยอะเร็วเนาะเร็วมากอยากจะบอกพี่โน้กับพี่วิลลี่ว่าช่วงที่กิ๊กไปบวชปฏิบัติธรรมเมื่อ4
4ปีที่แล้วอ่ะหน้าพังมากค่ะคือริ้วรอยเต็มหน้าใต้ตาหมองคล้ำค่ะแต่วันนี้กิ๊กอยากจะแบบบอกเลยว่ากิ๊กกลับมาดูดีแบบนี้ได้นะคะเพราะเซรั่มกระปุกแดงที่เขาเก่งเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความชุ่มชื้นมากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ๆค่ะกิ๊กบอกเลยว่ากิ๊กภูมิใจนำเสนอมากๆค่ะกับ Trigena 12X ตัวใหม่ล่าสุดนะคะตัวเก่าที่ว่าดีตัวนี้บอกเลยว่าดียิ่งกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจพัฒนาสูตรมากว่า5ปีเต็มนะคะเขาพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะของ Trigena 12X นั่นก็คือ 5D Matrix Collar บอกเลยว่าคุณผู้ชมค่ะจะรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนจะแลดูดีขึ้นริ้วรอยแนวตั้งคืออะไรนี่คือระหว่างคิ้วตรงนี้ร่องน้ำหมากนี่คือริ้วรอยแนวตั้งส่วนริ้วรอยแนวนอนก็คือพวกหน้าผากตีนตาใต้ตาเขาบอกเลยว่าเขามีใบรับรองเลยนะว่าคุณผู้ชมใช้แล้วจะดีขึ้นภายใน14วันค่ะเอาเป็นว่ากิ๊กพูดยังไงนะคุณผู้ชมค่ะมันก็ไม่ดีเท่ากับคุณผู้ชมมีโอกาสได้ลองใช้เองนะคะแล้ววันนี้กิ๊กบอกเลยว่ากิ๊กมาพร้อมกับโปรโมชั่นของใหม่ที่คุณผู้ชมจ่ายในราคาเดิมโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trigena สำหรับ200สายแรกเท่านั้นนะคะรับไปเลย trigena 12x 2กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกค่ะทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 9,400 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นค่ะเซตนี้ใช้กันไปยาวๆ 3-4 เดือนนะตกวันนึง30บาทเช้า15บาทเย็น15บาทค่ะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางนะคะแค่โทรมาจองสิทธิ์ให้ทันตอนนี้ที่1577ค่ะต้องบอกว่าโปรนี้นะคะเป็นโปรเซรั่มล้วนๆที่มีคุณภาพเน้นๆเข้มข้นสุดๆนะคะบอกเลยว่ากิ๊กใช้แล้วแฮปปี้มากพี่โน่ค่ะเพราะฉะนั้น80สายคุณผู้ชมค่ะต้องรีบแล้วนะคะถ้าไม่จองวันนี้ไม่รู้ว่าโปรแบบเซรั่มล้วนๆแบบนี้จะมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นโทรมาตอนนี้ให้ทันที่1577หรือ LINE @trigena เลยนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นค่ะและไม่ว่า Trigena นะคะจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือเหล่าบรรดาพรีเซนเตอร์ยังอยู่ครบจบเหมือนเดิมถ้าของไม่ดีจริงอ่ะจะมาพูดนั่งยันนอนยันแบบนี้ได้ยังไงว่าเราใช้ Trigena จริงมั้ยคะพี่โน่คะจริงครับคุณภาพเพียงแล้วค่ะสายหมดแล้วเอายังไงขอเพิ่มได้ไหมครับให้ไหมล่ะให้หน่อยเถอะให้นะให้นะโอเค200ได้ไหมได้นะ200ก็ได้นะนะขอนะพูดไปแล้วอ่ะโอเค200สายสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trigena นะคะรับไปเลยเซตนี้ค่ะ Trigena 2กระปุกใหญ่แบบนี้เพราะขนาดพกพาอีก2กระปุกนะราคาเต็ม 9,400 แต่วันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นใช้กันไปยาวๆ3เดือนนะเราจะส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางนะคะเรื่องผิวต้องTrigena ค่ะโทรมาตอนนี้ที่1577เลยนะคะสิ่งที่ดีคือของใหม่ที่ราคาเหมือนเดิมคุ้มสุดคุ้มขอบคุณคุณกิ๊กมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับรีบโทรกันเลยนะครับ1577ครับโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทผู้ชายอ่ะพ่อเล่นกล้ามสิ่งที่เขาชอบที่สุดในชีวิตคืออะไรโปรตีนโปรตีนโปรตีนพ่อเกิดมาชีวิตไม่เคยมีผู้ชายชมหนูแบบนี้เออที่รักคือรักดูไหมว่าที่รักสวยเหมือนอะไรเหมือนอะไรที่รักสวยเหมือนไก่ย่างฮะอะไรนะที่รักลองจินตนาการตามผมนะเหมือนผมเดินผ่านร้านไก่ย่างแล้วมันกลิ่นมันหอมโชยมากลิ่นมันเหมือนที่รักเลยกลิ่นหอมโชยมาในหัวเราคือดีออนะวันนี้ฉีดดีออเลยแต่กลิ่นมันไก่ย่างแล้วพอจับปุ๊บที่รักมีความจุยซี่จุยซี่อยากได้รับโปรตีนไม้นี้เหลือเกินหวังว่านี่พี่รักจะให้พี่เล่นลิ้มรสไก่ย่างของพี่คนโอ้โหหนูอยากให้เห็นล่าสุดมันไลน์มาหาหนูแม่ไก่ย่างเป็นยังไงบ้างจริงเหรอเปิดให้ดูแล้วหนูแบบโอ้อะไรเงี้ยคือก็ใจจอยใจจอยนี่คือบาโกบาโกแล้วตอนนี้เราเป็นถือว่าเป็นดาราแล้วค่ะเวลาไปนั่งแบบนี้ไม่เกรงเหรอคืออย่างถ้าเป็นที่ใหม่ๆอ่ะหนูจะแบบว่าจะเป็นร้านประจำหนูจะเป็นร้านหนูเองอะไรเงี้ยแล้วน้องๆอ่ะมันจะรู้จักแล้วแหละมันก็แบบพี่เฟิร์นซ้อบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยซ้อนี่ผมเนี่ยผมไปตัดผมใหม่มาบางทีคุยกับหนูบางทีไม่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะซ้อสีผมนี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมผมไม่ได้ไหมหนวดอ่ะมีหนวดหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยบางทีมันปรึกษาหนูแบบจริงจังเลยแล้วมันก็ไม่ได้มองหนูว่าแบบจะเป็นมองเป็นเจ้านายมองเป็นเจ้านายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเหมือนร้านพี่เฟิร์นอย่างเงี้ยเด็กในร้านอ่ะเล่นหัวเล่นหางพี่เฟิร์นด้วยซ้ำอ่ะบางคนคือแบบเล่นหัวแบบเอ้ยพี่เฟิร์นอย่างนี้เลยนะแบบบางทีแบบว่าโอ้ไม่กินเหล้ามันชอบหาเพราะหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยดื่มไม่เก่งจะแบบว่า
ไม่ยั้งๆเพราะเราต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยไม่มีเล่าเลยไม่มีเล่าเลยโอ้โหกระจอกซอกกระจอกมากกว่าอย่ามาซะอย่าเปิดร้านซะมันด่าเลยนะมันด่าเลยนะอุ้ยหนูจะเป็นหุ้นส่วนร้านโฮสแต่ไม่กินเหล้าอย่าทำไปทำนาไปมันด่าหนูอะมันด่าหนูอะอะไรเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าบางทีเราก็เห็นมันเป็นน้องเป็นนุ่งไม่ได้แบบเป็นสเต็ปว่าจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คุณฟาโลคุณก็เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วนะซุปเปอร์สตาร์แล้วก็ดูไปเลยนะซุปเปอร์สตาร์เห็นเรียกแก๊ปกลับบ้านอยู่แล้วขอโทษนะเดี๋ยวก็ไปได้แก๊ปไปร้านด้วยเดี๋ยวจะไปต่อด้วยคุณรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดว่าไปนั่งแบบเนี้ยก็ต่อเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมปกติคือหมายถึงว่าหนูที่เรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าฝากพี่เฟิร์นเนี่ยเป็นเหมือนกันคือเราไปอ่ะเราไม่ได้แบบไปนั่งปากนั่งคอเคลียร์คือส่วนใหญ่มันทำไม่นั่งไม่ได้น้องอ่ะแค่จะมานั่งข้างๆแล้วแอบไปทำในห้องน้ำได้ใช่หนูทำบ่อย แล้วก็ยืนเต้นยืนหรือว่าแบบที่เขาก็จะนั่งโอบๆไปมีมากสุดก็จะเป็นฟีลแบบว่าถ้าสมมุติว่าฝ่าชอบคนเนี้ยฝ่าก็จะแบบบอกพี่เฟิร์นว่าเล่นเกมกันเขาก็จะเริ่มมาแบบเล่นกันมีบทลงโทษประมาณว่าอ่ะพี่ชนะพี่ขอสั่งให้คนนี้จูบหอมแก้มฟาโลจูบฟาโลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวที่ว่าเราจะมีการล็อบบี้กันว่าเอ้ยหนูให้กับหนูชอบคนไหนนะให้ช่วยชงให้หนูหน่อยอะไรอย่างนี้ก็แค่นั้นเองใช่เราจะไม่ฝ่ายพี่เฟิร์นอ่ะเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นจะนั่งนิ่งๆค่ะฝ่ายพี่เฟิร์นแล้วเพิ่มพี่หอมไปด้วยเพิ่มพี่หอมแล้วพี่หอมอย่าขาดเอาให้ครบต้นหอมต้นขาเอาให้ครบได้ตอนนี้คุณจริงจังกับการเปิดบาร์โค้ดแล้วเนี่ยก็ถามว่าจริงจังไหมมันก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนนี้ก็อยู่ในวังวนนี้แล้วก็ให้ความสนใจคือจริงๆหนูทำค่ะที่บ้านก็ทำขายน้ำพริกขายลูกชิ้นหมูหั่นอะไรเงี้ยก็ทำแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นส่วนที่เราก็แบบว่าช่วยดูในเรื่องของลุคภาพลักษณ์ของเด็กในร้านด้วยแล้วก็ได้ช่วยดูในเรื่องของโชว์ต่างๆที่แบบว่าศิลปินมาลงอะไรเงี้ยหนูก็เป็นคนโคให้ทางร้านอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่ของเราก็จะบอกว่าอย่างร้านที่เฟิร์นเปิดใหม่อ่ะต่อให้คุณไม่ได้ชอบเด็กผู้ชายอ่ะแต่ไปนั่งดูโชว์หรือนั่งฟังเพลงนั่งบรรยากาศก็ได้นะครับเพราะว่าโชว์เขาคือโคตรกระเทยเลยค่ะมีเป็นโหนสลิงบ้างมีแบบเป็นปีกนางมีมาแบบเต็มที่มากค่ะมีร้านมีโชว์แบบโชว์จริงจังเลยค่ะเดือนนึงก็จะมีเดือนนึงก็จะมีคอนเสิร์ต2วัน3วันอันนี้ก็แปลว่าใครก็เที่ยวได้ดิใช่เลยค่ะมันเป็นร้านเรานักร้องอ่ะไม่ใช่เป็นฟิวนักร้องร้านเล่านะคะหลายๆคนเป็นดีว่าเลยเป็นแบบสายแบบที่ประกวดเที่ยวจริงๆใช่ค่ะทุกวันมีนามสกุลมีแบบว่าเค้าเรียกวงอ่ะวงที่เป็นร้านก็ใหญ่ดิก็ค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่งอยู่คลิค่ะอยากไปสัมผัสก็ไปร้านที่มีลิฟต์อ่ะพ่อร้านที่มีลิฟต์ในร้านได้ทั้งผู้หญิงผู้มีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์ในร้านเลยมีลิฟต์ที่คือใหญ่นะเลยเท่ากับมีผู้หญิงได้ผู้หญิงได้ผู้ชายได้เก่งได้ได้หมดใช่ค่ะได้หมดไปเจอบางทีก็ไปเจอเฟิร์นคนแก่คนเฒ่าเนี่ยไปได้ไหมโอ้พูดถึงตัวเองเลยไปได้หมดทุกคนต้อนรับทุกคนมาคนเดียวก็ได้มาคนเดียวก็มาเจอเฟิร์นนี่แหละถ้าหมุนเฟิร์นว่างเนี่ยผมว่าก็น่าจะสนุกดีนะฮะพาเจ๊แต๋วไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเจ๊แต๋วจะต้องไปที่นี่อีกเดี๋ยวเจ๊แต๋วต้องไปที่คาลิอีกเพราะว่าที่เจ๊แต๋วไปตอนนั้นหนูยังไม่ได้เป็นหุ้นแต่มันเป็นโรงเรียนของหนูที่หนูไปเรียนไปรู้วิชาว่าเขาบริระบบบริหารงานเขาเป็นยังไงที่ซิจูซิสแต่เดี๋ยวที่คาลิเนี่ยเจ๊แต๋วต้องมาเพราะว่าลูกเนี่ยมีเงินลูกอยู่ในนั้นเจ๊แต๋วต้องมาแล้วเจ๊แต๋วไม่ห้ามนะเจ๊แต๋วก็โอ้โห34แล้วเจ๊แต๋วก็เราเลยมาห้ามอ่ะห้ามตัวเองก่อนดีกว่าชีวิตอ่ะตัวเองเอารอดก่อนเอาแล้วเอาละไม่น่าเกียบอลเลยเอาแล้วพ่อลูกคู่นี้เอาให้นะเวลาดันหมดลงซะก่อนบอกเลยว่าความสนุกของคู่นี้ยังมีอีกเพียบกลับมาติดตามความสนุกกันต่อเวลาดีเวลาเดิม 10:55 ทางช่อง3กด33ค่ะโทรหาพี่เฟิร์นบอกว่าพี่เฟิร์นช่วยด้วยฟาร์มน่าจะอาหารเป็นพิษหนักมากซื้อยาให้หน่อยเขามาพร้อมกับยากล่องเนื้อเป็นยาจีนแล้วฟาร์มถามว่าอันนี้ยาแก้อะไรก็ไปดีมันก็เป็นยาก็บอกเขาเอาที่มาให้หนูก็เลยเอาโทรศัพท์มาแล้วก็มาปุ๊บมาอะไรหบนักหนาวะหยิบยาปุ๊บเดินไปที่ถังขยะแล้วก็โยนใส่ขยะปึ้งไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นครับที่ทำให้พวกคุณเนี่ยเลิกคบกันไปถึง1ปี